ติทีหลังสตินี่มาจากการระลึกได้ระลึกได้นี่ย้อนถอยหลังไปอีกว่ามาจากสัญชาตญาณมนุษย์สัตว์ในโลกมีสัญชาตญาณรู้ด้วยตนเองและไม่ต้องมีใครสอนรู้โดยไม่ต้องไม่มีใครสั่งสอนและไม่มีใครแนะนำก็รู้เองความเป็นความจริงของเขาก็มีความเกลียดความรักความชังแล้วก็น้อยใจเสียใจโกรธแค้นแล้วก็มีความโศกเศร้าร้องไห้หัวเราะไม่มีใครสอนสัตว์ในโลกทุกตัวไม่มีใครสอนการหิวการหาอาหารการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตเอาตัวรอดแล้วก็สัญชาตญาณนี่มาแต่เดิมไม่มีใครสอนผุดขึ้นมาเองเรียกว่าเป็นเองโดยธรรมดาธรรมชาติคนบ้ามีสัญชาตญาณเร็วมากเลยสมัยตามารักษาคนบ้าโยมมันรู้นะเราไปจับมันเองมันรู้4คน5คนจับมันไม่อยู่มันแข็งแรงกว่าคนธรรมดาทั้งไม่กินข้าวเป็นเดือนแล้วเรายังสู้มันไม่ไหวเราต้องใช้ความฉลาดเหนือมันอีกวิธีจับเราจับตีนหิ้วขึ้นไปไม่ให้มันถึงดินมันก็แพ้ถ้ามันกดอะไรได้ทักอย่างเราไม่อยู่แล้วสู้ไม่ได้แล้วแข็งมากแล้วมันรู้ว่าเอาตัวรอดอย่างไรแล้ววิ่งไปชนต้นไม้มันไม่มีสติแต่มีสัญชาตญาณสติขาดแต่สัญชาตญาณดีเราผูกมัดไว้แค่ไหนมันออกหมดเลยผูกหมดออกหมดเลยเรามัดมือไพ่หลังไว้มันออกได้อีกแล้วเรามัดมือมัดเท้านะผ้ามันเปลี่ยนได้นะคนธรรมดาเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนได้มือยังไม่แก้ออกมัดมือมัดเท้าแล้วมันออกผ้าออกได้เข้าได้ด้วยเราพยายามแอบดูว่ามันทำอย่างไรตอนหน้าเรามันทำเฉยพอคนมาอยู่มันเปลี่ยนผ้าได้เลยมันก็มีความสามารถของมันในความสัญชาตญาณเพื่อจะเอาตัวรอดของมันมีที่เรามาฝึกสัญชาตญาณให้รู้ทันทุกขณะขึ้นมาในปัจจุบันกำหนดปัจจุบันให้ทันเช่นลมหายใจเข้ารู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออกนี่เรียกว่าสตินะพอหายใจแล้วแต่ไม่นึกไปนึกเรื่องอื่นเรียกว่าเผลอสตินะเผลอสติพอลมออกเรารู้ดูไม่ทันออกว่าไม่กำหนดว่าออกแต่ออกไปแล้วก็เรียกว่าเผลอสติสติมันได้อยู่ในฐานเรียกสติฐานสี่แต่พอสติรู้ทันมากเข้าชัดขึ้นเรียกว่าสติพอรู้ทันมากเข้าเรียกว่าสติเรียกสตินะทีนี้พอรู้ทันทุกขณะที่เกิดดับหรือที่เห็นอยู่หรือมากระทบเสียงกระทบรู้ทันอะไรมาเกิดขึ้นสักนิดก็รู้ทันในปัจจุบันนี้ไม่เผลอเรียกว่ามหาสติเรียกมหาสตินะเริ่มว่าสัญชาตญาณมาฝึกให้รู้ทันในปัจจุบันเรียกว่าสติฝึกให้รู้เร็วมากเข้าทันในปัจจุบันไม่เผลอเรียกว่ามหาสติมหาสติที่ไม่เผลอลงไปในฐานเช่นในฐานกายเวทนาจิตธรรม4อย่างนี้เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4เรียกไปในตำราว่าอย่างนั้นมหาสติปัฏฐาน4ที่เรามาฝึกให้เกิดมหาสติปัฏฐาน4พอมหาสติปัฏฐาน4เกิดดีแล้วความรู้ทันทุกขณะเรียกว่าสมาธิรู้อันเดียวอันใดอันหนึ่งรู้ในสิ่งหนึ่งไม่รู้หลายอย่างรู้อย่างเดียวเรียกว่าสมาธิเรียกว่าคานิกะสมาธิสัมมาสมาธิสมาธิที่ชอบด้วยการพิจารณาเห็นด้วยการไม่เผลอด้วยการรู้จริงด้วยการรู้เหตุรู้ผลเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิโดยชอบรู้อันเดียวไม่เผลอไปอื่นเรียกว่าสมาธิถ้าเรานั่งดูร่างกายจิตเลยว่าคิดเรื่องญาติพี่น้องไปโน่นไปนี่ไปเรื่อยไม่เรียกว่าสมาธิสมาธิต้องอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเดียวเดี๋ยวเอกคตาสมาธิสมาธิที่เป็นหนึ่งเมื่อสมาธิเป็นหนึ่งแน่ชัดแล้วความสงบของจิตที่เกิดจากการสำรวมให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีจิตที่ไม่มีสมาธิเหมือนน้ำขุ่นพอน้ำไปตั้งให้นิ่งยิ่งนานยิ่งนิ่งยิ่งใสน้ำอยู่ในสระในคลองในบ่อถ้าอยู่นิ่งใสถ้ามีลมพัดหรืออะไรไปทำให้การทบกระเทือนมันก็ขุ่นจิตที่ทำให้นิ่งในจิตใสพอนิ่งไม่คิดอย่างอื่นคิดอย่างเดียวหรือเลิกคิดไปชั่วขณะหนึ่งได้มีแต่รู้ตัวเดียวไม่มีอย่างอื่นเข้าประกอบใสทันทีเลยโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงไม่มีรักไม่มีเกลียดไม่มีชังไม่มีวุ่นวายไม่มีรำคาญไม่มีดีใจเสียใจไม่มีสุขทุกข์ไม่มีมีอยู่เฉยๆเป็นปกตินั่นเรียกว่าใส
พอสายเกิดปัญญาตัวเห็นเห็นแล้วที่นี่เห็นหมดเหมือนคนโมโหลูกละตีเอาตีเอาพอหายโกรธให้เห็นตอนที่โกรธจัดตีให้เจ็บอย่างเดียวให้สมหวังในความทุกข์ตีอย่างเดียวให้สมใจบางทีหาไม้ไม่ทันเสียดายด้วยแต่พอหลังจากนั้นจิตใสแล้วนึกสงสารตอนตีไม่สงสารหรอกเมื่อจิตใสมันเห็นทุกข์เห็นโทษเราไม่น่าเครียดไม่น่าตีไม่น่าทำทารุณขนาดนี้เลยโอ้ยเราโมโหมากเกินไปแล้วเราเผลอเราผิดไปแล้วเราทำเสียมากเลยตอนที่ทำนั้นมันขุ่นเมื่อคุณมองไม่เห็นหน้าสงสารมองไม่เห็นหน้ารักมองไม่เห็นว่าเป็นเด็กยังน้อยมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อทำไปแล้วจิตใสแล้วจึงเห็นว่าไม่น่าทำคนบางคนขี้เมาพอเมาแล้วด่าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเลิกจากเมาแล้วเสียดายเราไม่น่าทำตอนนั้นใสแล้วพอใสเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นกิเลสพอเกิดราคะในมองน่ารักไปหมดแต่พอราคะไม่มีแล้วความน่ารักไม่มีแต่ความจริงผุดขึ้นมาภายหลังเมื่อปัญญาเกิดว่าเป็นปฏิกูลพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเมื่อจิตสงบนิ่งใสปัญญาเกิดและรู้ของจริงพูดตามความจริงเห็นตามความเป็นจริงหมดไปตามความเป็นจริงหมดเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นสิ่งน่าเปื่อยเป็นน่ารักเรียกมิจฉาทิฏฐิเห็นว่ายังเป็นหนุ่มสาวเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่ายังใหม่อยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีเพราะว่าที่เราว่าใหม่มันกำลังเก่าอยู่เราเห็นว่านี่สวยมันจะเปลี่ยนไปจากความสวยเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเกิดจากปัญญาตัวปัญญาตัวใสตัวสงบตัวนิ่งตัวรู้พอรู้มากเข้าเรียกว่าปัญญามหาสติเกิดปัญญาปัญญาญาณปัญญาวิมุตติเมื่อปัญญาสูงขึ้นทำให้หลุดพ้นจากกิเลสและจากอัตตาตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนตอนนี้มารวมว่าสติก่อนสติที่จะเป็นสติเราเอาอะไรมาเป็นที่ตั้งให้เป็นสติเอาอะไรมาทำเป็นสติย้อนหลังไปว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณเรามาเจริญให้ในปัจจุบันมากขึ้นเรียกว่าสติถ้ายังเผลอพอรู้เรียกว่าสติเผลอเรียกว่าเผลอสติแต่ที่ไม่เผลอเรียกว่ามหาสติและสติที่ใหญ่มากและมั่นคงเป็นสติที่ไม่เผลอไปไหนเลยเป็นมหาสติมหาสตินี่ใครถามปัญญาพูดทันทีถ้าเขาถามพูดได้หมดอาตมาฝึกพระแม่ชีไว้ในพรรษาฝึกปรมัตถ์พอพรรษาเดินทางไปที่ไหนใครถามธรรมะพูดได้หมดแต่อยู่ในวัดพูดไม่เป็นให้พูดก็พูดไม่ได้ให้มันโกศกพูดสักทีก็ไม่ได้แต่ออกจากวัดแล้วพูดได้หมดพอจากวัดถึงมันเกิดปฏิภาณขึ้นมาอีกทีนึงพอใครถามธรรมะใครพูดธรรมะไปได้หมดเลยเพราะว่ามหาสติมันโผล่ขึ้นมาทีหลังเพราะตอนนั้นกำลังเครียดว่าเราต้องสำเร็จแต่ยังไม่สำเร็จเราสำเร็จยังไม่สำเร็จพอเดินทางปล่อยจิตว่างว่างเฉยๆเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาเองถ้ายึดมั่นสิ่งใดสักอันหนึ่งมันไปบังหลายอย่างยึดมั่นอย่างบังหลายอย่างอย่างการพิจารณากายแบ่งออกเป็น6ส่วนจะพิจารณากำหนดลมหายใจเข้าออกเรียกอานาปาปัพพะพิจารณาภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกและทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทั้งเกิดขึ้นเสื่อมไปและเพื่อไม่ถือมั่นอันนี้อาตมาบรรยายเป็นทำให้จิตว่างไปเลยวางไปเลยไม่ยึดถือคือให้วางจากอารมณ์หรือวางจากสิ่งที่เราเห็นเราพบให้ทะลุปลุกโปร่งไปไม่ยึดถืออะไรสักอย่างหนึ่งให้พ้นไปเลยไปเลยความสมมติบัญญัติไปหาปรมัตถ์ล้วนๆแล้วก็อาศัยปรมัตถ์ชั่วคราวผ่านไปถึงความว่างไม่มีอะไรแต่ในหลักก็ว่าเพื่อไม่ยึดมั่นความจริงก็คือทำให้ว่างไปเสียบางอย่างต้องย่อมาเป็นภาษาธรรมดาให้มากขึ้นข้อ2การอภิจารณาอิริยาบถของกายเช่นยืนเดินนั่งนอนเรียกอิริยาบถปัพพะเรายืนก็รู้ว่ายืนพอเดินรู้ว่าเดินเผลอไม่ได้นะถ้ายืนไม่นึกว่ายืนไปนึกอย่างอื่นเรียกว่าเผลอสติแล้วทีนี้ยืนเห็นรู้ว่ายืนเรียกว่าสติพอยกเท้าข้างไหนขึ้นก่อนมันก็รู้ว่ายกข้างไหนขึ้นก่อนเรียกว่าสติถ้ายกเท้าแล้วไม่นึกเห็นเท้าไปเห็นสิ่งอื่นหรือไปได้ยินสิ่งอื่นไปคิดสิ่งอื่นไม่เรียกว่าไม่มีสติเรียกเผลอสติ
ท้าเสือกไปท้าฝาเสือกไปก็รู้ว่าเสือกเรียกว่าสติท้าซ้ายยกอีกเสือกอีกเรียกว่าสติหยุดอยู่ก็รู้ว่าหยุดเรียกว่าสติเจริญสติพอยกรู้ว่ายกเคลื่อนไหวรู้ว่าเคลื่อนไหวไปเรียกว่าสติถ้าเราทำอยู่ไม่เผลอทุกขณะไม่เผลอรู้ทันทุกขณะเรียกว่ามหาสติพอนั่งเรารู้ว่าร่างกายมันย่อลงไปนะนั่งนะมันคูก่อนนะก่อนลุกขึ้นนะคูก่อนแล้วตอนนั่งก็คูก่อนคูอีกก่อนเมื่อเราเดินจงกรมพอยักเท้าแล้วมันคูก่อนจึงยืดคูแล้วยืดทีหลังคูก่อนพอคูแล้วยืดพอกรองแล้วคำยันพอคำยันแล้วคูอีกครั้งหนึ่งคูอีกถ้าเราเห็นเพียงว่าเสือกอย่างเดียวก็ไม่ชัดต้องชัดคูด้วยมันเคลื่อนความเคลื่อนไหวของอิริยาบถปัปปะเวลานอนรู้ว่าร่างกายเอนลงนอนแล้วร่างกายนอนนี่นอนตีนยืดไปอย่างไรมืออยู่อย่างไรหน้าเราหันไปทางไหนอย่างไรต้องรู้หมดรู้ไม่เผลอนี่แหละกำหนดเวลานอนยืนกำหนดเมื่อยืนเดินกำหนดเมื่อเดินนั่งกำหนดนั่งนอนกำหนดเมื่อนอนเคลื่อนไหวมือยกขึ้นเหยียดข้าวคูข้าวเหยียดออกหรือว่าไปจับสิ่งใดทั้งหมดต้องตามรู้ว่าเราได้ไปถูกต้องได้ไปจับไม่ได้ก้มหน้าเขาเห็นว่าก้มพอหันรู้หันทันทีตามรู้หันไปทันทีแต่ส่วนมากเมื่อเราหันแล้วเราไม่รู้หันนี่เขาเรียกเกิดเผลอสติแล้วหันก็รู้ก้มลงก็รู้เงยก็รู้ไปหน้าไปหลังรู้มือเหยียดข้าวเหยียดออกรู้เราแข่งไปทางไหนก็รู้ขณะรู้เรียกว่าสติแต่รู้ทุกขณะไม่เผลอในช่วงไม่เหลือเรียกว่ามหาสติหรือมหาสติในการยืนการเดินการนั่งการนอนในอิริยาบถทุกขณะเจริญอิริยาบถ4เป็นอาการิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นทั้งหมดเลยไม่จำเป็นสถานที่ด้วยทำงานอะไรอยู่ก็ได้อาบน้ำก็ได้ทำเจริญได้ทั้งหมดเพราะว่าความเคลื่อนไหวของร่างกายพูดอยู่ก็ความเคลื่อนไหวของลิ้นของปากของอวัยวะส่วนข้างบนพิจารณาทุกขณะที่ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นพิจารณาภายในภายนอกทั้งภายในและภายนอกความเกิดขึ้นความเสื่อมไปทั้งเกิดขึ้นเสื่อมไปและเพื่อไม่ยึดถือปล่อยวางพิจารณาภายในถ้ากายภายในก็มีเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามพังผืดตับไตหัวใจปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามีน้ำดีน้ำเลือดน้ำตาน้ำเหลืองเปลวมันน้ำมันน้ำมูดน้ำมันในไขข้อน้ำมันสมองในส่วนของภายในพิจารณาว่าเป็นของประกอบไปด้วยธาตุแล้วก็สลายตัวไปหน้าเปื่อยผู้ผองไปหมดไปสิ้นไปก่อนมันจะสลายมันก็ตายก่อนตายแล้วก็เปลี่ยนทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งสภาพแล้วก็ผ่านไปเราเห็นถึงความดับสนิทของการที่เปลี่ยนหรือเห็นชัดว่ามันเปลี่ยนอยู่ทุกขณะพอเห็นเปลี่ยนทุกขณะเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงจะเห็นว่าเขาอยู่ไม่ได้ต้องสลายเรียกว่าทุกเห็นทุกเห็นตัวสลายไปเห็นทุกเห็นทุกเราเห็นทุกขณะว่าเห็นแล้วรู้แล้วแต่ไม่ใช่ตัวเราของเราเรียกอนัตตาในส่วนกายภายในพอพิจารณากายพิจารณากายภายนอกคือผมขนเล็บขนหนังเห็นว่าเป็นสิ่งประกอบของร่างกายถ้าเอาออกหมดก็ไม่มีอะไรเอาผมออกหมดขนออกหมดเล็บออกหมดควันออกหมดหนังออกหมดก็ไม่มีอะไรมีสภาพก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเท่านั้นเองที่เป็นคนผู้หญิงผู้ชายหน้าตาแก้มคางจมูกที่มาประกอบเป็นชิ้นเป็นอันอยู่นี้เป็นเพราะสิ่งที่ประกอบขึ้นโดยกายภายนอกเราก็ยุ่งกับกายภายนอกต้องซักผมต้องสระผมต้องควอกผมให้หาจากเหม็นสาบหรือให้สิ่งปฏิกูลออกไปจากสภาวะที่ปรากฏอยู่เล็บก็ต้องตัดฟันก็ต้องแปรงหนังก็ต้องถูเอาสกปรกออกใช้สบู่ช่วยใช้ของสักพอกมาช่วยและใช้พวกดับกลิ่นมาช่วยอีกเพราะร่างกายมันมีกลิ่นไม่มีกลิ่นหอมที่ว่าหอมไม่ใช่ร่างกายหอมธรรมชาติอื่นที่มาช่วย
และพิจารณาความเสื่อมไปของผมขนและฝันหนังให้ละเอียดทำให้ละเอียดพระวังคีสะโตวาทะกับพระองค์เรียกว่าแข่งกันเรื่องหัวกะโหลกพระองค์เอาหัวกะโหลกมา3หัวมาวางให้พระวังคีสะทายดูว่าไปไหนแต่มีกะโหลกหนึ่งกะโหลกหัวพระอรหันต์ที่นิพพานก่อนพระองค์องค์แรกก็พระติสสะเถระซึ่งเป็นโรคผิวหนังเอาหัวพระอรหันต์มาเอาหัวกะโหลกพระอรหันต์มาวางให้ดูหัวลิงหัวคนหรือว่าตายแล้วไปที่ไหนพระวังคีสะทำนายถูกด้วยว่าหัวนั่นไปอยู่สวรรค์หัวนั่นไปอยู่เมืองนรกพอหัวพระอรหันต์ให้พิจารณาไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเพราะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ตั้งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจึงว่าเรื่องนิพพานนี้คนข้าจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นที่นี่มันเป็นนิมิตของผู้เห็นแต่พระวังคีสะมานพผู้เชี่ยวชาญก็ไม่เห็นว่าพระอรหันต์นั้นวิญญาณอยู่ที่ไหนพระอนุรุตตาทิพย์ก็ไม่เห็นด้วยเมื่อพระองค์นิพพานสุดลงไปแล้วไม่มีแล้วพระอนุรุตบอกว่าพระองค์เข้าพระนิพพานไปแล้วมองไม่เห็นหลังจากนั้นก็ไม่เห็นมาตลอดไม่เห็นพระองค์ไปปรากฏอยู่ที่ไหนให้พระอนุรุตเห็นอีกหรือให้ใครต่อใครเห็นในครั้งพุทธกาลสมัยนี้เห็นก็ได้มากพระนิมิตสามารถเกิดเห็นอะไรได้มากมายปฏิภาคนิมิตตัวเองสามารถเป็นคนหลายคนได้กระพิจารณากายภายนอกเพื่อเห็นความจริงของการเกิดการตั้งอยู่การดับไปพิจารณาทุกขณะแล้วไม่ใช่ทำครั้งเดียวต้องทำทุกวันทุกคืนทำอยู่เรื่อยทำไม่เลิกแม้แต่พระหันจบกิจพรหมจรรย์ไม่มีกิจจะต้องทำแต่เขายังเจริญอยู่ยังพิจารณาอยู่ยังเจริญอยู่ยังเดินจงกรมยังนั่งสมาธิพระหันยังนั่งทำอิริยาบถยืนทำอิริยาบถเดินทำอิริยาบถอยู่ทำงานทำการก็ตามระลึกอยู่เมื่อทางจิตฟุ้งซ่านรำคาญด้วยอารมณ์เกิดจากทุกขเวทนาเช่นความป่วยความค่ายังต้องสวดโพชฌงค์ให้ฟังกันเองบางองค์ก็อยู่ก็เข้าฌานเพื่อหนีความวุ่นวายในร่างกายไปชั่วคราวก็เป็นเครื่องเล่นของพระอรหันต์ก็เรียกเป็นเครื่องเล่นเล่นไปซะบ้างอย่างนั้นแต่ความจริงเขาปล่อยวางหมดแล้วแต่ยังต้องทำพระพุทธองค์ปล่อยวางหมดแล้วยังต้องถวายงานพัดจนวันสุดท้ายวันปรินิพพานยังถวายงานพัดอีกถ้าจะเรียกตามบ้านเราว่าดื้อหรือว่าคนไม่รู้เรื่องว่าทำพระองค์ปล่อยวางหมดแล้วทำไมต้องถวายงานพัดอีกเพราะพระองค์ไม่ร้อนไม่หนาวแล้วนี่พระองค์เคยตอบว่าเวทนามีอยู่แต่จิตเราจะเข้าไปคล้องก็หาไม่เคยตอบมาเสมอว่ามีอยู่แต่ใจไม่เข้าไปคล้องเลยแต่ที่ถวายงานพัดให้พระองค์นั้นเพราะคลายความร้อนในร่างกายออกเพื่อพระองค์จะได้สอนธรรมะได้สะดวกคือเวทนาลดลงการพิจารณาอยู่วัดประพานี่ยืนเดินนั่งนอนนี่ต้องพิจารณาไม่ขาดอาตมาเมื่อก่อนเผลอกันเดี๋ยวนี้ติดนิสัยแล้วโยมพอลุกขึ้นมันเห็นลุกขึ้นพอจะยากย่างเห็นเข่าข้างที่เราย่างมันคู่ก่อนคู่ได้ก่อนพอคู่แล้วมันยืดไปจนตรงแหลกคำยันพอคำยันข้างหนึ่งคู่ต่อพอเราพิจารณาจนติดนิสัยแล้วมันไม่ลืมเมื่อก่อนกำหมักกำหนดเห็นพอไม่กำหนดเผลอทีนี้ยืดตรงไปอีกพอค้ำยันกรงข้างหนึ่งคู่อีกแล้วก็เคลื่อนไหวก้มหน้าก็เห็นว่าก้มพอหันมาเห็นว่าหันมันติดนิสัยแล้วเราฝึกให้ติดนิสัยพิจารณาภายในก็ผมขนและฟันหนังจนถึงน้ำมันสมองพิจารณาภายนอกก็ผมขนและฟันหนัง5อย่างเป็นส่วนของภายนอกพิจารณาทุกวันในการพิจารณารู้ตัวในความเคลื่อนไหวก้าวไปคู่แขนเหยียดแขนแล้วก็กินดื่มสัมผัสทุกอย่างที่มากระทบไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจะต้องกำหนดรู้หมดเลยกำหนดรู้ทุกขณะไม่เผลอได้เย็นมาถูกก็รู้ว่าเย็นร้อนมาถูกรู้ว่าร้อนแต่รู้แล้วต้องปล่อยวางนะวิปัสสนาให้ปล่อย
อาตมาถ้าอยู่ห้องรับแขกก็มีห้องแอร์อยู่แต่ว่าถ้านอนในห้องพักแล้วไม่มีแอร์แต่เอาพัดลมช่วยเวลาอากาศไม่ดีให้อากาศหมุนเวียนทำให้ปอดเราทำงานเลือดดีขึ้นในขณะนั่งพิจารณาว่าร่างกายเราต้องการอะไรร่างกายนี้อยู่ได้ด้วยอะไรนั่งพิจารณาอยู่ได้ด้วยอากาศลมหายใจเข้าออกถ้าไม่มีลมก็ตายถ้าลมไม่บริสุทธิ์ก็เกิดไม่ดีขึ้นมาในร่างกายหลายครั้งรถวิ่งไม่เดินมันเป็นอะไรวะเหยียบไม่ขึ้นยังไงสงสัยน้ำมันจอดไปจอดมาเสียไหนได้หม้อกรองอากาศสกปรกเต็มหมดแล้วไปถึงทางร้านเขาเปลี่ยนหม้อกรองอากาศให้วิ่งดีต่อไปเขาบอกว่าเหมือนคนเป็นไข้หวัดหายใจไม่ออกมันไม่วิ่งเลยหม้อกรองไม่ดีมันไม่วิ่งเลยไปไม่รอดเลยพอเปลี่ยนหม้อกรองไปปื้อไปเลยใช้ได้ไว้คนเหมือนกันถ้าร่างกายเราผิดปกติจิตใจก็ไม่ปลอดโปร่งแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะเป็นอุปสรรคอยู่จะมาอยู่ในห้องโยมไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนั่งดูพอมันร้อนมันร้อนไม่ใช่เราร้อนเว้ยแล้วเราโง่จึงมาเกิดอยู่ในความร้อนนิพพานไม่ร้อนเราไม่ไปเรามาดันอยู่ที่นี่มาดื้อเอาอะไรทำไมต้องมาอยู่บ้านเขามาอยู่ที่ของเขามาอยู่กับเขาแล้วเขาต้องทารุณไปตามหน้าที่เรามาอยู่บ้านพระยามัจจุราชก็ฆ่าไม่เหลือแล้วเราดื้อจะมาเกิดทำไมกับเขาเราไปที่ไม่ต้องเกิดดีกว่าและไม่ต้องตายไม่ต้องเจ็บไม่ต้องร้อนไม่ต้องเย็นไม่ต้องหนาวเรามาเกิดในร่างกายที่มีธาตุสี่มีขันห้ามีอายตนะเราก็ต้องได้รับผลอันนี้อยู่ตลอดเวลาวันว่างไม่มีจากสิ่งนี้นั่งพิจารณาว่าเราโอ้จริงๆมาอยู่ทำไมที่นี่ที่ก็ทรมานเกิดราคะก็เผาอีกขอให้เราร้อนอีกเกิดโทสะความโกรธก็เผาเราอีกเกิดโมหะไปหลงสิ่งใดนิดเดียวก็เผาเราอีกนะไม่เว้นเลยไม่ปราณีเราเลยเผาเด็ดขาดเลยแล้วลองโง่ทำไมมาอยู่ที่นี่ก็เลยนึกนิพพานอยู่เรื่อยกระหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าว่างหมดไม่เหลือดับหมดไม่เหลือไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่ไม่เหลือเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดของพระอรหันต์ผู้ปรารถนาเพื่อสำเร็จนั้นก็ถือว่าดับไม่เหลือนี่ดีมันไม่ต้องรำคาญไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องทนไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเมื่อถึงความว่างสุดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเราไม่ต้องวุ่นก็นึกไปถึงความที่ไม่มีอะไรพิจารณาภายในภายนอกทั้งภายในภายนอกรวมกันเช่นว่านึกว่าตาแล้วก็รูปเราเห็นว่าตาเห็นรูปวิญญาณรู้ว่ารูปในทั้งภายในทั้งภายนอกหูได้ยินเสียงเรารู้ทั้งหูได้ยินผ่านหูไปแล้วหูได้ยินแล้วก็เสียงแล้ววิญญาณรู้ว่าเสียงจมูกกับกลิ่นวิญญาณรู้ว่ากลิ่นลิ้นกับรสวิญญาณรู้ว่ารสกายกับการสัมผัสรู้ว่าสัมผัสใจกับอารมณ์รู้ว่าอารมณ์เกิดขึ้นโดยความนึกคิดให้กระดับไปทั้งภายในทั้งภายนอกคู่กันพิจารณาเป็นคู่ๆไปเลยเพราะของอาศัยเกิดกันเมื่อเราตีกลองให้ดังกลองกับไม้ตีเกิดมาเป็นเสียงกลองหนึ่งไม้หนึ่งเป็นสองพอตีแล้วเป็นเสียงเป็นสามตาหนึ่งรูปหนึ่งเป็นสองเกิดรู้รูปขึ้นมาเป็นสามเป็นสามอย่างเรียกว่าธาตุ18สามอย่างสิ่งที่ปรากฏให้เรารู้ให้เราเห็นเราพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกถ้าพิจารณากายภายในก็ดูอาการของกายภายในพิจารณากายภายนอกดูอาการกายภายนอกผมขนและฝันหนังภายนอกเราพิจารณาไปเป็นขั้นๆไปทั้งภายในทั้งภายนอกกระทบการเกิดการดับการเคลื่อนไหวแต่พระองค์สอนตามลำดับเวลาเราปฏิบัติไม่ตามลำดับบางทีนั่งพิจารณาฐานกายอยู่แต่เวทนามันเกิดปวดมากร้อนมากคันมากต้องเลิกฐานกายพิจารณาเวทนาทันทีเลยแต่เวลาสอนเราสอนไปตามลำดับเวลาพูดไปแบบไม่ได้เป็นลำดับเลยบางทีจิตคุ้งซ่านรำคาญเอาต้องดูฐานจิตอีกที่ประกอบด้วยความกำหนัดความโลภความโกรธความหลงอีกเวลาเราสอนเนี่ยสอนไปตามแนวแต่ว่าปฏิบัติมันไม่เกิดตามแนวมันเกิดไปตามหน้าที่ของผัสสะพิจารณาความเสื่อมไปเช่นพิจารณาว่าผมขนและฟันหนังนี่เกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปเป็นผมหอกขึ้นมาขาวขึ้นมาสลายไปหมดร่างกายเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวสลายไปหมดหนุ่มสาวไม่มีหายเกลี้ยงเลยแก่ก็ไม่มีด้วยพอดับท้ายที่สุดอย่างนี้เขาเรียกพิจารณาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เกิดพิจารณาถึงดับไปพิจารณาความเสื่อมของรูปธรรมนามธรรมที่เกิดและที่ดับด้วยอันนี้พิจารณาหมดเลยหมดทั้งในทั้งนอกและทั้งส่วนภายในภายนอกมารวมกันอีกการพิจารณาความน่าเกลียดของร่างกาย
ซึ่งแบ่งก็เป็นส่วนๆพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นว่าปฏิกูลน่าเกลียดภิกษุบวชใหม่อุปัชฌาย์ต้องสอนทันทีข้ามาบวชเมื่อข้ามาถึงสอนกรรมฐาน5ก่อนแล้วอุปัชฌาย์ท่านพูดสอนแยกให้พิจารณาสีน่าเกลียดกลิ่นน่าเกลียดทุกสิ่งเมื่อดับไปแล้วน่าเกลียดอุปมาว่านั่งกินข้าวอยู่แต่เส้นผมตกลงไปหรือเส้นผมนั้นอยู่ก่อนเราไม่รู้ของใครแต่เราไม่กล้ากินเส้นผมต้องหยิบทิ้งทันทีไม่กล้าเคี้ยวเพราะว่ามันกลายเป็นปฏิกูลครั้งหนึ่งอาตมาเดินตามหลังผู้หญิงไปเราเดินคุยนั้นสนุกเพลินและก็น่ารักดีด้วยนี่ธรรมะเกิดเองนะโยมไม่ใช่แกล้งพิจารณาครับพอเดินไปก็ทมน้ำลายเราข้ามเราไม่เหยียบทีนั่งผ่านแล้วพอดีมันขากเสล็ดทมลงไปอีกแต่ใกล้กับเท้ามากเลยมันไม่ยอมให้ข้ามเราก็ข้ามอีกไม่เหยียบอีกเอ๊ะมันสกปรกเว้ยไอ้อีกพอเดี๋ยวอีกคนหนึ่งเดินไปถังขี้มูกทิ้งลงมาอีกเราก็ข้ามอีกไม่เหยียบอีกเรากระโดดเลยที่นี่กระโดดเลยเพราะว่ามันขันชันชิดกับจะเหยียบอ่ะกระโดดเลยที่นั่นนึกเองไงเอ๊ะในร่างกายคนสิ่งนี้ออกมาเราว่าสกปรกและสิ่งอื่นที่มันอยู่ในเช่นอยู่ในจมูกล่ะหรืออยู่ในคอล่ะในคอเป็นอย่างปฏิกูลไหมมันนึกเองเดียวนึกขึ้นมาเองนึกหมดทั้งตัวเดินใจหายหมดเลยทีนี้ใจมันเบื่อใช่ไหมพอเบื่อแล้วไม่อยากคุยแล้วใช่ไหมไม่อยากคุยแล้วอยากนิ่งๆอ่ะเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งมันเดินข้างหลังแม่จำเนียนทำไมเงียบจังวันนี้ไม่คุยเลยไม่เห็นยิ้มเลยเราบอกว่าเอาคุยให้เราฟังก็แล้วกันนะก็คุยแต่เราฟังเองโอ้ยไม่สนุกเลยคุยข้างเดียวเธอคุยด้วยที่สนุกดีพอคุยมันขากทิ้งไปอีกเดี๋ยวขากทิ้งไปอีกสกปรกเวลาออกไปถึงอยู่ในคนสกปรกที่นึกว่าถึงหัวใจตับปอดไส้หมดเลยนึกเองนึกไปหมดเลยมันนึกว่าเออเรานี่หลงอะไรวะเออหลงอะไรวะเดินไปเรื่อยไปเที่ยววัดกันพอไปถึงวัดบอกคุณหนูขอเวลาหน่อยนะธุระด่วนอย่าข้าประชาเองนะอย่าข้าประชาอีกบอกแม่ด่วนหน่อยมันไม่ไหวแล้วคุยอยู่ไม่ไหวแล้วมันวิวแล้วมันก็ว่าเฮ้ยเรามาอยู่กับร่างผีทำไมเราเองก็ไม่ไหวพอมองตัวเองนึกเข้าลึกเข้าไปลึกเข้าไปเหมือนกันทุกอย่างเดี๋ยวถ่ายเป็นมูดคูดออกไปเลยเดี๋ยวก็อาเจียนออกมาบ้างบางทีก็ต้องล้างหน้าล้างตาคิดไปเรื่อยพอก็คุยกันเพลินเผลอๆเราเอาตัวรอดไปแล้วเข้าป่าช้าแล้วไปนั่งกลางเชิงตะกอนนะโยมที่เขาเผาศพก็ไม่มีเมนมีแต่เพลิงตะกอนก็ก่อกันเฉยๆถึงนั่งตรงกลางนั่งนึกว่าคนรวยก็ตายคนสาวก็ตายมันก็ตายแต่ทุกชั้นเราเองก็ไม่เหลือพ่อแม่เราก็ต้องหมดต่อไปไม่มีอะไรตั้งแต่สมัยก่อนโน้นมานั่งนึกๆไม่รู้จะยศอะไรนึกว่าตัวคนตาผากสองซีกเห็นไส้เอาหัวใจมาเต้นตึ๊บตึ๊บอยู่ข้างนอกปอดมหาใจวูบวาบลำไส้มากองอยู่ตับมากองอยู่อะไรมากองอยู่ทั้งหมดเราจะเอาไหมเราจะกล้าถูกไหมกล้าเก็บไหมกล้านั่งกอดไหมเอาไปกอดได้ไหมนึกมันจะลุกขึ้นเลยมันก็ตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรแล้วจะลุกขึ้นเราลุกขึ้นกับพาไปไหนมันพาปฏิกูลไปด้วยพาไส้พาตับพาหัวใจไปด้วยเอานั่งต่อวุ่นวายเหมือนกันแหละมันวุ่นวายเพราะมันเห็นและสับสนนั่งต่อจนดึกแล้วลืมไปดึกมากแล้วไม่รู้ว่ามืดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เรามัวแต่นึกเพลินในร่างกายอยู่ว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยว่าเราหลงพอเราไปจับเนื้อก็หนังก็เปื่อยเนื้อก็เน่าเปื่อยกระดูกก็หล่นไปคนละทิศคนละทางไส้ตับปอดหัวใจมันก็เต้นเดี๋ยวหัวใจก็หยุดเต้นเดี๋ยวปอดหายใจก็หยุดหายใจหยุดเงียบไม่มีอะไรนึกไปถึงคนตายเงียบไม่มีหายใจไม่มีหัวใจเต้นนึกว่ามันเต้นกันจนดับมันหายใจเข้ากับออกจนหยุดเข้าออกหยุดพอหยุดแล้วไม่หายใจแล้วพอไม่หายใจแล้วธาตุทั้งหมดมันสลายกันไปหมดนั่งนึกเพลินไปดึกแล้วตีหนึ่งแล้วก็เพื่อนก็ตามกันไปหลายคนเอ้าจำเนียนทำไมมาอยู่ในป่าช้าอีกบอกแล้วอยู่ป่าช้าอีกเพื่อนผู้หญิงรำคาญกับเรื่องนี้เรื่องเราคิดไปป่าช้าเนี่ยพอเสร็จแล้วนึกนะเราสมมติบัญญัติโลกยังมีนะเรายังเป็นคนเขาก็เป็นคนเขาอ่านสมมติเอาสมมติคุยกันไปก็ไปถามคนหนึ่งมาถามเห็นอะไรบ้างที่มานั่งบอกเห็นร่างกายเราไม่มีอะไรหรอกไม่มีไม่มีร่างกายอ่ะเถียงกันอีกบอกร่างกายไม่มีอะไรอ่ะเขาไม่มีความรู้สึกในใจเราว่าไม่มีอะไรแต่เพื่อนผู้หญิงก็นั่งไม่มีนั่นกับร่างกายทำไมไม่มีเออมีก็มีไปมีก็มีคุยกันอีกก็คุยแล้วกลับบ้านกันเดี๋ยวก็ชวนกลับบ้านเดี๋ยวก็ตามหลังเขามาอีกก็เดินหลังเกินก่อนเราเดินหลังอีกเดี๋ยวก็แซงขึ้นหน้าเดี๋ยวก็ไปข้างหลังคุยกันเราด้วยเวลาอ้าปากเหมือนเราหัวกะโหลกเหมือนเรานึกว่าหนังไม่มีแต่มีหัวกะโหลกตาโบเข้าไปเวลาอ้าปากคุยอับ
เวลาหันนะหัวกะโหลกหันนะเนื้อหนังเราไม่นึกแต่หัวกะโหลกนึกว่าผีตัวนี้ผีคุยกับผีตัวนั้นเวลาเดินเราเห็นว่ากระดูกเดินมันก็แกรกแกรกแกรกนึกไปไม่นึกเนื้อกับหนังนึกกระดูกเดินกันนึกว่าเออเราผีเดินมันสนุกดีเว้ยเดินดีเวลาเขาเต้นดิสโก้อะไรสนุกดีก้องแกง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 เต้นกระดูกข้างนั้นแหละให้นึกเห็นกระดูกนั่นแหละสนุกดีเวลาเต้นดิสโก้สนุกมากเลยแล้วปากอับตาโบไม่มีอะไรนึกจะไปถึงบ้านนอนไม่หลับอีกมันตื่นเองมันไม่ง่วงมันนอนเฉยนึกร่างกายทั้งขานนอนยาวอยู่แล้วนึกว่ามีกระดูกเนื้อหนังอยู่หัวใจตาปอดอยู่นึกหัวใจเต้นตึบตึบต่อไปมันหยุดเต้นวันหนึ่งหัวใจเราเต้นสักกี่ครั้งในชีวิตเรากี่ล้านครั้งนั่นแหละมันต้องมีจุดจบว่าหมดเพียงแค่นั้นคนหนึ่งต้องมีการจบของมันมันก็นับเทียงตึกเทียงตึกเทียงอย่างนั้นพอหมดอำนาจเต้นมันต้องหยุดเงียบพอหยุดเงียบมันก็สลายไม่มีอะไรนึกจะบวชอย่างเดียวนึกจะบวชอย่างเดียวนึกว่าเราบวชบำเพ็ญให้สำเร็จซะดีกว่าอยู่เป็นคฤหัสถ์มันยังขัดข้องหลายอย่างนึกแต่บวชเรื่อยนั้นในการพิจารณาทั้งภายในภายนอกคือรวมกันเข้าภายในก็เกิดดับภายนอกก็เกิดดับมาเกิดทั้งภายในก็ดับเช่นเสียงกระทบหูพอทบเสียงเกิดเสียงกระทบหูในเสียงเกิดหูก็เกิดเสียงสติที่หลังสตินี่มาจากการระลึกได้เรื่องด้านนี้ย้อนถอยหลังไปอีกว่ามาจากสัญชาตญาณมนุษย์สัตว์ในโลกมีสัญชาตญาณรู้ด้วยตนเองและไม่ต้องมีใครสอนรู้โดยไม่ต้องไม่มีใครสั่งสอนและไม่มีใครแนะนำก็รู้เองความเป็นความจริงของเขาก็มีความเกลียดความรักความชังและก็น้อยใจเสียใจโกรธแค้นและก็มีความโศกเศร้าร้องไห้หัวเราะไม่มีใครสอนสัตว์ในโลกทุกตัวไม่มีใครสอนการหิวการหาอาหารการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตเอาตัวรอดแล้วก็สัญชาตญาณนี่มาแต่เดิมไม่มีใครสอนผุดขึ้นมาเองเรียกว่าเป็นเองโดยธรรมดาธรรมชาติคนบ้ามีสัญชาตญาณเร็วมากเลยสมัยตามารักษาคนบ้าโยมมันรู้นะเราไปจับมันเองมันรู้4คน5คนจับมันมาอยู่มันแข็งแรงกว่าคนธรรมดาทั้งไม่กินข้าวเป็นเดือนแล้วเรายังสู้มันไม่ไหวเราต้องใช้ความฉลาดเหนือมันอีกวิธีจับเราจับตีนหิ้วขึ้นไปไม่ให้มันถึงดินมันก็แพ้ถ้ามันกดอะไรได้ทักอย่างเราไม่อยู่แล้วสู้ไม่ได้แล้วแข็งมากแล้วมันรู้ว่าเอาตัวรอดอย่างไรแล้ววิ่งไม่ชนต้นไม้มันไม่มีสติแต่มีสัญชาตญาณสติขาดแต่สัญชาตญาณดีเราผูกมัดไว้แค่ไหนมันออกหมดเลยผูกหมดออกหมดเลยเรามัดมือไพ่หลังไว้มันออกได้อีกแล้วเรามัดมือมัดเท้านะผ้ามันเปลี่ยนได้นะคนธรรมดาเปลี่ยนไม่ได้มันเปลี่ยนได้มือยังไม่แก้ออกมัดมือมัดเท้าแล้วมันเอาผ้าออกได้เข้าได้ด้วยเราพยายามแอบดูว่ามันทำอย่างไรตอนหน้าเรามันทำเฉยพอคนมาอยู่มันเปลี่ยนผ้าได้เลยมันก็มีความสามารถของมันในความสัญชาตญาณเพื่อจะเอาตัวรอดของมันมีถ้าเรามาฝึกสัญชาตญาณให้รู้ทันทุกขณะทุกขณะขึ้นมาในปัจจุบันกำหนดปัจจุบันให้ทันเช่นลมหายใจเข้ารู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออกนี่เรียกว่าสตินะพอหายใจแล้วแต่ไม่นึกไปนึกเรื่องอื่นเรียกว่าเผลอสตินะเผลอสติพอลมออกเรารู้ไม่ทันออกว่าไม่กำหนดว่าออกแต่ออกไปแล้วก็เรียกว่าเผลอสติสติไม่ได้อยู่ในฐานเรียกสติฐานสี่แต่พอสติรู้ทันมากเข้าชัดขึ้นชัดขึ้นเรียกว่าสติพอรู้ทันมากเข้าเรียกว่าสติเรียกสตินะทีนี้พอรู้ทันทุกขณะที่เกิดดับหรือที่เห็นอยู่หรือมากระทบเสียงกระทบรู้ทันอะไรมาเกิดขึ้นสักนิดก็รู้ทันในปัจจุบันนี้ไม่เผลอเรียกว่ามหาสติเนะเริ่มว่าสัญชาตญาณมาฝึกให้รู้ทันในปัจจุบันเรียกว่าสติฝึกให้รู้เร็วมากเข้าทันในปัจจุบันไม่เผลอเรียกว่ามหาสติมหาสติที่ไม่เผลอลงไปในฐานเช่นในฐานกายเวทนาจิตธรรม4อย่างนี้เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4เรียกไปในตำราว่าอย่างนั้นมหาสติปัฏฐาน4ที่เรามาฝึกให้เกิดมหาสติปัฏฐาน4พอมหาสติปัฏฐาน4เกิดดีแล้วความรู้ทันทุกขณะเรียกว่าสมาธิรู้อันเดียวอันใดอันหนึ่งรู้ในสิ่งหนึ่งไม่รู้หลายอย่างรู้อย่างเดียวเรียกว่าสมาธิ
เรียกว่าคานิกะสมาธิสัมมาสมาธิสมาธิที่ชอบด้วยการพิจารณาเห็นด้วยการไม่เผลอด้วยการรู้จริงด้วยการรู้เหตุรู้ผลเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิโดยชอบรู้อันเดียวไม่เผลอไปอื่นเรียกว่าสมาธิถ้าเรานั่งดูร่างกายจิตเผลอไปคิดเรื่องญาติพี่น้องไปโน่นไปนี่ไปเรื่อยไม่เรียกว่าสมาธิสมาธิต้องอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเดียวเรียกเอกคตาสมาธิสมาธิที่เป็นหนึ่งเมื่อสมาธิเป็นหนึ่งแน่ชัดแล้วความสงบของจิตที่เกิดจากการสำรวมให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีจิตที่ไม่มีสมาธิเหมือนน้ำขุ่นพอน้ำไปตั้งให้นิ่งยิ่งนานยิ่งนิ่งยิ่งใสน้ำอยู่ในสระในคลองในบ่อถ้าอยู่นิ่งใสถ้ามีลมพัดหรืออะไรไปทำให้การทบกระเทือนมันก็ขุ่นจิตที่ทำให้นิ่งในจิตใสพอนิ่งไม่คิดอย่างอื่นคิดอย่างเดียวหรือเลิกคิดไปชั่วขณะหนึ่งได้มีแต่รู้ตัวเดียวไม่มีอย่างอื่นเข้าประกอบใสทันทีเลยโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงไม่มีรักไม่มีเกลียดไม่มีชังไม่มีวุ่นวายไม่มีรำคาญไม่มีดีใจเสียใจไม่มีสุขทุกข์ไม่มีมีอยู่เฉยๆเป็นปกตินั่นเรียกว่าใสพอใสเกิดปัญญาตัวเห็นเห็นอะไรที่นี่เห็นหมดเหมือนคนโมโหลูกละตีเอาตีเอาพอหายโกรธให้เห็นตอนที่โกรธนั้นจัดตีให้เจ็บอย่างเดียวให้สมหวังในความทุบตีอย่างเดียวให้สมใจยังตีหาไม้ไม่ทันเสียดายด้วยแต่พอหลังจากนั้นจิตใสแล้วนึกสงสารตอนตีไม่สงสารหรอกเมื่อจิตใสมันเห็นทุกข์เห็นโทษเราไม่น่าเครียดไม่น่าตีไม่น่าทำทารุณขนาดนี้เลยโอ้ยเราโมโหมากเกินไปแล้วเราเผลอเราผิดไปแล้วเราทำเสียมากเลยตอนที่ทำนั้นมันขุ่นเมื่อคุณมองไม่เห็นหน้าสงสารมองไม่เห็นหน้ารักมองไม่เห็นว่าเป็นเด็กยังน้อยมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อทำไปแล้วจิตใสแล้วจึงเห็นว่าไม่น่าทำคนบางคนขี้เมาพอเมาแล้วด่าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเลิกจากเมาแล้วเสียดายเราไม่น่าทำตอนนั้นใสแล้วพอใสเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นกิเลสพอเกิดราคะในมองน่ารักไปหมดแต่พอราคะไม่มีแล้วความน่ารักไม่มีแต่ความจริงผุดขึ้นมาภายหลังเมื่อปัญญาเกิดว่าเป็นปฏิกูลพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเมื่อจิตสงบนิ่งใสปัญญาเกิดและรู้ของจริงพูดตามความจริงเห็นตามความเป็นจริงหมดไปตามความเป็นจริงหมดเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นสิ่งน่าเปื่อยเป็นน่ารักเรียกมิจฉาทิฏฐิเห็นว่ายังเป็นหนุ่มสาวเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นว่ายังใหม่อยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีเพราะว่าที่เราว่าใหม่มันกำลังเก่าอยู่เราเห็นว่านี่สวยมันจะเปลี่ยนไปจากความสวยเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิไอ้ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเกิดจากปัญญาตัวปัญญาตัวใสตัวสงบตัวนิ่งตัวรู้พอรู้มากเข้าเรียกว่าปัญญามหาสติเกิดปัญญาปัญญาญาณปัญญาวิมุตติเมื่อปัญญาสูงขึ้นสูงขึ้นทำให้หลุดพ้นจากกิเลสและจากอัตตาตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนตอนนี้มารวมว่าสติก่อนสติที่จะเป็นสติเราเอาอะไรมาเป็นที่ตั้งให้เป็นสติเอาอะไรมาทำเป็นสติย้อนหลังไปว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณเรามาเจริญให้ในปัจจุบันมากขึ้นเรียกว่าสติถ้ายังเผลอพอรู้เรียกว่าสติเผลอเรียกว่าเผลอสติแต่ที่ไม่เผลอเรียกว่ามหาสติและสติที่ใหญ่มากและมั่นคงเป็นสติที่ไม่เผลอไปไหนเลยมหาสติมหาสตินี่ใครถามปัญญาพูดทันทีถ้าก็ถามพูดได้หมดอาตมาฝึกพระแม่ชีไว้ในพรรษาฝึกปรมัตถ์พอพรรษาเดินทางไปที่ไหนใครถามธรรมะพูดได้หมดแต่อยู่ในวัดพูดไม่เป็นให้พูดก็พูดไม่ได้ให้มันโกศกพูดสักทีก็ไม่ได้แต่ออกจากวัดแล้วพูดได้หมดพอออกจากวัดถึงมันเกิดปฏิภาณขึ้นมาอีกทีนึงพอใครถามธรรมะใครพูดธรรมะไปได้หมดเลยเพราะว่ามหาสติมันโผล่ขึ้นมาทีหลังเพราะตอนนั้นกำลังเครียดว่าเราต้องสำเร็จแต่ยังไม่สำเร็จเราสำเร็จยังไม่สำเร็จพอเดินทางปล่อยจิตว่างว่างเฉยๆเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาเองถ้ายึดมั่นสิ่งใดสักอันหนึ่งมันไปบังหลายอย่างยึดมั่นอย่างบังหลายอย่างอย่างการพิจารณากายแบ่งออกเป็น6ส่วนจะพิจารณากำหนดลมหายใจเข้าออกเรียกอานาปานสติ
พิจารณาภายในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกและทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทั้งเกิดขึ้นเสื่อมไปและเพื่อไม่ถือมั่นอันนี้อาตมาบรรยายเป็นทำให้จิตว่างไปเลยวางไปเลยไม่ยึดถือคือให้วางจากอารมณ์หรือวางจากสิ่งที่เราเห็นเราพบให้ทะลุโปร่งไปไม่ยึดถืออะไรสักอย่างหนึ่งให้พ้นไปเลยไปเลยความสมมติบัญญัติไปหาปรมัตถ์ล้วนๆแล้วก็อาศัยปรมัตถ์ชั่วคราวผ่านไปถึงความว่างไม่มีอะไรแต่ในหลักก็ว่าเพื่อไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นความจริงก็คือทำให้ว่างไปเสียบางอย่างต้องย่อมาเป็นภาษาธรรมดาให้มากขึ้นข้อ2การอภิจารณาอิริยาบถของกายเช่นยืนเดินนั่งนอนเรียกอิริยาบถปัพพะเรายืนก็รู้ว่ายืนพอเดินรู้ว่าเดินเผลอไม่ได้นะถ้ายืนไม่นึกว่ายืนไปนึกอย่างอื่นเรียกว่าเผลอสติแล้วทีนี้ยืนเห็นรู้ว่ายืนเรียกว่าสติพอยกเท้าข้างไหนขึ้นก่อนมันก็รู้ว่ายกข้างไหนขึ้นก่อนเรียกว่าสติถ้ายกเท้าแล้วไม่นึกเห็นเท้าไปเห็นสิ่งอื่นหรือไปได้ยินสิ่งอื่นไปคิดสิ่งอื่นไม่เรียกว่าไม่มีสติเรียกเผลอสติเท้าเสือกไปเท้าฝาเสือกไปก็รู้ว่าเสือกเรียกว่าสติเท้าซ้ายยกอีกเสือกอีกเรียกว่าสติหยุดอยู่ก็รู้ว่าหยุดเรียกว่าสติเจริญสติพอยกรู้ว่ายกเคลื่อนไหวรู้ว่าเคลื่อนไหวไปเรียกว่าสติถ้าเราทำอยู่ไม่เผลอทุกขณะไม่เผลอรู้ทันทุกขณะเรียกว่ามหาสติพอนั่งเรารู้ว่าร่างกายมันย่อลงไปนะนั่งนะมันคูก่อนนะก่อนลุกขึ้นนะคูก่อนแล้วตอนนั่งก็คูก่อนคูอีกก่อนเมื่อเราเดินจงกรมพอยักเท้าแล้วมันคูก่อนจึงยืดคูแล้วยืดทีหลังคูก่อนพอคูแล้วยืดปอกกรงแล้วคำยานพอคำยานแล้วคูอีกครั้งหนึ่งคู่อีกถ้าเราเห็นเพียงว่าเสือกอย่างเดียวก็ไม่ชัดต้องชัดว่าคู่ด้วยนั่นเคลื่อนว่าความเคลื่อนไหวของอิริยาบถปัพพะเวลานอนรู้ว่าร่างกายเอียงลงนอนแล้วร่างกายนอนนี่นอนตีนยืดไปอย่างไรมืออยู่อย่างไรหน้าเราหันไปทางไหนอย่างไรต้องรู้หมดรู้ไม่เผลอนี่แหละกำหนดเวลานอนยืนกำหนดเมื่อยืนเดินกำหนดเมื่อเดินนั่งกำหนดนั่งนอนกำหนดเมื่อนอนเคลื่อนไหวมือยกขึ้นเหยียดข้าวคูข้าวเหยียดออกหรือว่าไปจับสิ่งใดทั้งหมดต้องตามรู้ว่าเราได้ไปถูกต้องได้ไปจับไม่ได้ก้มหน้าเขาเห็นว่าก้มพอหันรู้หันทันทีตามรู้หันไปทันทีแต่ส่วนมากเมื่อเราหันแล้วเราไม่รู้หันนี่เขาเรียกเกิดเผลอสติแล้วหันก็รู้ก้มลงก็รู้เงยก็รู้ไปหน้าไปหลังรู้มือเหยียดข้าวเหยียดออกรู้เราแข่งไปทางไหนก็รู้ขณะรู้เรียกว่าสติแต่รู้ทุกขณะไม่เผลอในช่วงไม่เหลือเรียกว่ามหาสติหรือมหาสติในการยืนการเดินการนั่งการนอนในอิริยาบถทุกขณะเจริญอิริยาบถ4เป็นอาการิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นทั้งหมดเลยไม่จำเป็นสถานที่ด้วยทำงานอะไรอยู่ก็ได้อาบน้ำก็ได้ทำเจริญได้ทั้งหมดเพราะว่าความเคลื่อนไหวของร่างกายพูดอยู่ก็ความเคลื่อนไหวของลิ้นของปากของอวัยวะส่วนข้างบนพิจารณาทุกขณะที่ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นพิจารณาภายในภายนอกทั้งภายในและภายนอกความเกิดขึ้นความเสื่อมไปทั้งเกิดขึ้นเสื่อมไปและเพื่อไม่ยึดถือปล่อยวางพิจารณาภายในถ้ากายภายในก็มีเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามพังผืดตับไตหัวใจปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารมายานเก่ามีน้ำดีน้ำเลือดน้ำตาน้ำเหลืองเปลี่ยวมันน้ำมันน้ำมูดน้ำมันในไขข้อน้ำมันสมองในส่วนของภายในพิจารณาว่าเป็นของประกอบไปด้วยธาตุแล้วก็สลายตัวไปหน้าเปื่อยผู้ผองไปหมดไปสิ้นไปก่อนมันจะสลายมันก็ตายก่อนตายแล้วก็เปลี่ยนทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งสภาพแล้วก็ผ่านไปเราเห็นถึงความดับสนิท
ของการที่เปลี่ยนหรือเห็นชัดว่ามันเปลี่ยนอยู่ทุกขณะพอเห็นเปลี่ยนทุกขณะเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงจะเห็นว่าเขาอยู่ไม่ได้ต้องสลายเรียกว่าทุกเห็นทุกเห็นตัวสลายไปเห็นทุกเห็นทุกเราเห็นทุกขณะว่าเห็นแล้วรู้แล้วแต่ไม่ใช่ตัวเราของเราเรียกอนัตตาในส่วนกายภายในพอพิจารณากายพิจารณากายภายนอกคือผมขนเล็บขนหนังเห็นว่าเป็นสิ่งประกอบของร่างกายถ้าเอาออกหมดก็ไม่มีอะไรเอาผมออกหมดขนออกหมดเล็บออกหมดขนออกหมดหนังออกหมดก็ไม่มีอะไรมีสภาพก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเท่านั้นเองที่เป็นคนผู้หญิงผู้ชายหน้าตาแก้มคางจมูกที่มาประกอบเป็นชิ้นเป็นอันอยู่นี้เป็นเพราะสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยกายภายนอกเราก็ยุ่งกับกายภายนอกต้องซักผมต้องสระผมต้องควอกผมให้หายจากเหม็นสาบหรือให้สิ่งปฏิกูลออกไปจากสภาวะที่ปรากฏอยู่เล็บก็ต้องตัดฟันก็ต้องแปรงหนังก็ต้องถูเอาสกปรกออกใช้สบู่ช่วยใช้ของซักฟอกมาช่วยและใช้พวกดับกลิ่นมาช่วยอีกเพราะร่างกายมันมีกลิ่นไม่มีกลิ่นหอมที่ว่าหอมไม่ใช่ร่างกายหอมธรรมชาติอื่นที่มาช่วยและพิจารณาความเสื่อมไปของผมขนและฝันหนังให้ละเอียดทำให้ละเอียดพระวังคีสะโตวาทะกับพระองค์เรียกว่าแข่งกันเรื่องหัวกะโหลกพระองค์เอาหัวกะโหลกมา3หัวมาวางให้พระวังคีสะทายดูว่าไปไหนแต่มีกะโหลกหนึ่งกะโหลกหัวพระอรหันต์ที่นิพพานก่อนพระองค์องค์แรกก็พระติสสะเถระซึ่งเป็นโรคผิวหนังเอาหัวพระอรหันต์มาเอาหัวกะโหลกพระอรหันต์มาวางให้ดูหัวลิงหัวคนรู้ว่าตายแล้วไปที่ไหนพระวังคีสะทํานายถูกด้วยว่าหัวนั้นไปอยู่สวรรค์หัวนั้นไปอยู่เมืองนรกพอหัวพระอรหันต์ให้พิจารณาไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเพราะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ตั้งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจึงว่าเรื่องนิพพานนี้คนข้าจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นที่นี่มันเป็นนิมิตของผู้เห็นแต่พระวังคีสะมานพผู้เชี่ยวชาญก็ไม่เห็นว่าพระอรหันต์นั้นวิญญาณอยู่ที่ไหนพระอนุรุตตาทิพย์ก็ไม่เห็นด้วยเมื่อพระองค์นิพพานสุดลงไปแล้วไม่มีแล้วพระอนุรุตบอกว่าพระองค์เข้าพระนิพพานไปแล้วมองไม่เห็นหลังจากนั้นก็ไม่เห็นมาตลอดไม่เห็นพระองค์ไปปรากฏอยู่ที่ไหนให้พระอนุรุตเห็นอีกหรือให้ใครต่อใครเห็นในครั้งพุทธกาลสมัยนี้เห็นก็ได้มากพระนิมิตสามารถเกิดเห็นอะไรได้มากมายปฏิภาคนิมิตตัวเองสามารถเป็นคนหลายคนได้กระพิจารณากายภายนอกเพื่อเห็นความจริงของการเกิดการตั้งอยู่การดับไปพิจารณาทุกขณะแล้วไม่ใช่ทำครั้งเดียวต้องทำทุกวันทุกคืนทำอยู่เรื่อยทำไม่เลิกแม้แต่พระหันจบกิจพรหมจรรย์ไม่มีกิจจะต้องทำแต่เขายังเจริญอยู่ยังพิจารณาอยู่ยังเจริญอยู่ยังเดินจงกรมยังนั่งสมาธิพระหันยังนั่งทำอิริยาบถยืนทำอิริยาบถเดินทำอิริยาบถอยู่ทำงานทำการก็ตามระลึกอยู่เมื่อทางจิตคุ้งซ่านรำคาญด้วยอารมณ์เกิดจากทุกขเวทนาเช่นความป่วยความค่ายังต้องสวดโพชฌงค์ให้ฟังกันเองบางองค์ก็อยู่ก็เข้าฌานแค่เพื่อหนีความวุ่นวายในร่างกายไปชั่วคราวก็เป็นเครื่องเล่นของพระอรหันต์ก็เรียกได้เรียกเป็นเครื่องเล่นเล่นไปซะบ้างอย่างนั้นความจริงเขาปล่อยวางหมดแล้วแต่ยังต้องทำพระพุทธองค์ปล่อยวางหมดแล้วอย่างท่องถวายงานพัดจนวันสุดท้ายวันปรินิพพานอย่างถวายงานพัดอีกถ้าจะเรียกตามบ้านเราว่าดื้อหรือว่าคนไม่รู้เรื่องว่าทำพระองค์ปล่อยวางหมดแล้วทำไมต้องถวายงานพัดอีกพระองค์ไม่ร้อนไม่หนาวแล้วนี่พระองค์เคยตอบว่าเวทนามีอยู่แต่จิตเราจะเข้าไปคล้องก็หาไม่เคยตอบมาเสมอว่ามีอยู่แต่ใจไม่เข้าไปคล้องเลยแต่ที่ถวายงานพัดให้พระองค์นั้นเพราะคลายความร้อนในร่างกายออกเพื่อพระองค์จะได้สอนธรรมะได้สะดวกคือเวทนาลดลงการพิจารณาอยู่บัดประพันธ์นี้ยืนเดินนั่งนอนนี่ต้องพิจารณาไม่ขาด
อาตมาเมื่อก่อนเผลอกันเดี๋ยวนี้ติดนิสัยแล้วโยมพอลุกขึ้นมันเห็นลุกขึ้นพอจะยากย่างเห็นเข่าข้างที่เราย่างมันคู่ก่อนคู่ได้ก่อนพอคู่แล้วมันยืดไปยืดไปจนตรงแหลกคำยันพอคำยันข้างหนึ่งคู่ต่อคู่ต่อพอเราพิจารณาจนติดนิสัยแล้วมันไม่ลืมเมื่อก่อนกำหมักกำหนดเห็นพอไม่กำหนดเผลอทีนี้ยืดตรงไปอีกพอคำยันตรงข้างหนึ่งคู่อีกแล้วก็เคลื่อนไหวก้มหน้าก็เห็นว่าก้มพองหันมาเห็นว่าหันมันติดนิสัยแล้วเราฝึกให้ติดนิสัยพิจารณาภายในก็ผมขนและฟันหนังจนถึงน้ำมันสมองพิจารณาภายนอกก็ผมขนและฟันหนัง5อย่างเป็นส่วนของภายนอกพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันในการพิจารณารู้ตัวในความเคลื่อนไหวก้าวไปคู่แขนเหยียดแขนแล้วก็กินดื่มสัมผัสทุกอย่างที่มากระทบไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจะต้องกำหนดรู้หมดเลยกำหนดรู้ทุกขณะไม่เผลอได้เย็นมาถูกก็รู้ว่าเย็นร้อนมาถูกรู้ว่าร้อนแต่รู้แล้วต้องปล่อยวางนะวิปัสสนาให้ปล่อยอาตมาถ้าอยู่ห้องรับแขกก็มีห้องแอร์อยู่แต่ว่าถ้านอนในห้องพักแล้วไม่มีแอร์แต่เอาพัดลมช่วยเวลาอากาศไม่ดีให้อากาศหมุนเวียนทำให้ปอดเราทำงานเลือดดีขึ้นในขณะนั่งพิจารณาว่าร่างกายเราต้องการอะไรร่างกายนี้อยู่ได้ด้วยอะไรนั่งพิจารณาอยู่ได้ด้วยอากาศลมหายใจเข้าออกถ้าไม่มีลมก็ตายถ้าลมไม่บริสุทธิ์ก็เกิดไม่ดีขึ้นมาในร่างกายหลายครั้งรถวิ่งไม่เดินมันเป็นอะไรวะเหยียบไม่ขึ้นยังไงสงสัยน้ำมันจอดไปจอดมาสิไหนได้หม้อกรองอากาศสกปรกเต็มหมดแล้วไปถึงทางร้านเขาเปลี่ยนหม้อกรองอากาศให้วิ่งดีต่อไปเขาบอกว่าเหมือนคนเป็นไข้หวัดหายใจไม่ออกมันไม่วิ่งเลยหม้อกรองไม่ดีมันไม่วิ่งเลยไปไม่รอดเลยพอเปลี่ยนหม้อกรองไปปื้อไปเลยใช้ได้ไว้คนเหมือนกันถ้าร่างกายเราผิดปกติจิตใจก็ไม่ปลอดโปร่งแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะเป็นอุปสรรคอยู่จะมาอยู่ในห้องโยมไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนั่งดูพอมันร้อนมันร้อนไม่ใช่เราร้อนเว้ยแล้วเราโง่จึงมาเกิดอยู่ในความร้อนนิพพานไม่ร้อนเราไม่ไปเรามาดันอยู่ที่นี่มาดื้อเอาอะไรทำไมต้องมาอยู่บ้านเขามาอยู่ที่ของเขามาอยู่กับเขาแล้วเขาต้องทารุณไปตามหน้าที่เรามาอยู่บ้านพญามัจจุราชก็ฆ่าไม่เหลือแล้วเราดื้อจะมาเกิดทำไมกับเขาเราไปที่ไม่ต้องเกิดดีกว่าและไม่ต้องตายไม่ต้องเจ็บไม่ต้องร้อนไม่ต้องเย็นไม่ต้องหนาวเรามาเกิดในร่างกายที่มีธาตุ4มีขันธ์5มีอายตนะเราก็ต้องได้รับผลอันนี้อยู่ตลอดเวลาวันว่างไม่มีจากสิ่งนี้นั่งพิจารณาว่าเราโง่จริงๆมาอยู่ทำไมที่นี่ที่ก็ทรมานเกิดราคะก็เผาอีกเผาให้เราร้อนอีกเกิดโทสะความโกรธก็เผาเราอีกเกิดโมหะไปหลงสิ่งใดนิดเดียวก็เผาเราอีกนะไม่เว้นเลยไม่ปราณีเราเผาเด็ดขาดเลยแล้วเราโง่ทำไมมาอยู่ที่นี่ก็เลยนึกนิพพานอยู่เรื่อยกระหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าว่างหมดไม่เหลือดับหมดไม่เหลือไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่ไม่เหลือเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดของพระอรหันต์ผู้ปรารถนาเพื่อสำเร็จนั้นก็ถือว่าดับไม่เหลือนี่ดีมันไม่ต้องรำคาญไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องทนไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเมื่อถึงความว่างสุดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเราไม่ต้องวุ่นก็นึกไปถึงความที่ไม่มีอะไรพิจารณาภายในภายนอกทั้งภายในภายนอกรวมกันเช่นว่านึกว่าตาแล้วก็รูปเราเห็นว่าตาเห็นรูปวิญญาณรู้ว่ารูปในทั้งภายในทั้งภายนอกหูได้ยินเสียงเรารู้ทั้งหูหูได้ยินผ่านหูไปแล้วหูได้ยินแล้วก็เสียงแล้ววิญญาณรู้ว่าเสียงจมูกกับกลิ่นวิญญาณรู้ว่ากลิ่นลิ้นกับรสวิญญาณรู้ว่ารสกายกับการสัมผัสรู้ว่าสัมผัสใจกับอารมณ์รู้ว่าอารมณ์เกิดขึ้นโดยความนึกคิดให้กระดับไปทั้งภายในทั้งภายนอกคู่กันพิจารณาเป็นคู่ๆไปเลยเพราะของอาศัยเกิดกันเมื่อเราตีกลองให้ดังกลองกับไม้ตีเกิดมาเป็นเสียงกลองหนึ่งไม้หนึ่งเป็นสองพอตีแล้วเป็นเสียงเป็นสามตาหนึ่งรูปหนึ่งเป็นสองเกิดรู้รูปขึ้นมาเป็นสามเป็นสามอย่างเรียกว่าธาตุ18สามอย่างสิ่งที่ปรากฏให้เรารู้ให้เราเห็นเราพิจารณา
ทั้งภายในทั้งภายนอกถ้าพิจารณากายภายในก็ดูอาการของกายภายในพิจารณากายภายนอกดูอาการกายภายนอกผมขนและฟันหนังภายนอกแล้วพิจารณาไปเป็นขั้นๆไปทั้งภายในทั้งภายนอกกระทบการเกิดการดับการเคลื่อนไหวแต่พระองค์สอนตามลำดับเวลาเราปฏิบัติไม่ตามลำดับบางทีนั่งพิจารณาฐานกายอยู่แต่เวทนามันเกิดปวดมากร้อนมากคันมากต้องเลิกฐานกายพิจารณาเวทนาทันทีเลยแต่เวลาสอนเราสอนไปตามลำดับเวลาพูดไปแต่ไม่ได้เป็นลำดับเลยบางทีจิตคุ้งซ่านอำคาญเอาต้องดูฐานจิตอีกที่ประกอบด้วยความกำหนัดความโลภความโกรธความหลงอีกเวลาเราสอนเนี่ยสอนไปตามแนวแต่ว่าปฏิบัติมันไม่เกิดตามแนวมันเกิดไปตามหน้าที่ของผัสสะเนี่ยพิจารณาความเสื่อมไปเช่นพิจารณาว่าผมขนและฝันหนังนี่เกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปเป็นผมหอกขึ้นมาขาวขึ้นมาสลายไปสลายไปหมดร่างกายเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวสลายไปสลายไปหมดหนุ่มสาวไม่มีหายเกลี้ยงเลยแก่ก็ไม่มีด้วยพอดับท้ายที่สุดอย่างนี้เขาจะพิจารณาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เกิดพิจารณาถึงดับไปพิจารณาความเสื่อมของรูปธรรมนามธรรมที่เกิดและที่ดับด้วยอย่างนี้พิจารณาหมดเลยหมดทั้งในทั้งนอกและทั้งส่วนภายในภายนอกมารวมกันอีกการพิจารณาความน่าเกลียดของร่างกายซึ่งแบ่งก็เป็นส่วนๆพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นว่าปฏิกูลน่าเกลียดภิกษุบวชใหม่อุปัชฌาย์ต้องสอนทันทีข้ามาบวชเมื่อข้ามาถึงสอนกรรมฐาน5ก่อนแล้วอุปัชฌาย์ท่านพูดสอนแยกให้พิจารณาสีน่าเกลียดกลิ่นน่าเกลียดทุกสิ่งเมื่อดับไปแล้วน่าเกลียดอุปมาว่านั่งกินข้าวอยู่แต่เส้นผมตกลงไปหรือเส้นผมนั้นอยู่ก่อนเราไม่รู้ของใครแต่เราไม่กล้ากินเส้นผมต้องหยิบทิ้งทันทีไม่กล้าเคี้ยวล่ะเพราะว่ามันกลายเป็นปฏิกูลครั้งหนึ่งอาตมาเดินตามหลังผู้หญิงไปเราเดินคุยนะสนุกเพลินและก็น่ารักดีด้วยนี่ธรรมะเกิดเองนะโยมไม่ใช่แกล้งพิจารณาครับพอเดินไปก็ถมน้ำลายเราข้ามเราไม่เหยียบทีนั่งผ่านแล้วมันยังมันขากระเล็ดถมลงไปอีกแต่ใกล้กับเท้ามากเลยมันไม่ยอมให้ข้างเราก็ข้ามอีกไม่เหยียบอีกเอ๊ะมันสกปรกเว้ยไอ้อีกพอเดี๋ยวอีกคนหนึ่งเดินไปสังขีมูกทิ้งลงมาอีกเราก็ข้ามอีกไม่เหยียบอีกเรากระโดดเลยที่นี่กระโดดเลยเพราะว่ามันชันชิดกับจะเหยียบอ่ะกระโดดเลยที่นั่นนึกเองไงในร่างกายคนสิ่งนี้ออกมาเราว่าสกปรกและสิ่งอื่นที่มันอยู่ในเช่นอยู่ในจมูกล่ะหรืออยู่ในคอล่ะในคอเป็นอย่างปฏิกูลไหมมันนึกเองเหรอนึกเข้ามาเองนึกหมดทั้งตัวเดินใจหายหมดเลยทีนี้ใจมันเบื่อใช่ไหมพอเบื่อแล้วไม่อยากคุยแล้วใช่ไหมไม่อยากคุยแล้วอยากนิ่งๆอ่ะเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งมันเดินข้างหลังแม่จำเนียนทำไมเงียบจังวันนี้ไม่คุยเลยไม่เห็นยิ้มเลยเราบอกว่าเอาคุยให้เราฟังก็แล้วกันนะก็คุยแต่เราฟังเองโอ้ยไม่สนุกเลยคุยข้างเดียวเธอคุยด้วยที่สนุกดีพอคุยมันขาดทิ้งไปเดี๋ยวขากทิ้งไปอีกสกปรกเวลาออกไปถึงอยู่ในคนสกปรกที่นึกว่าถึงหัวใจตับปอดไส้หมดเลยนึกเองนึกไปหมดเลยมันนึกว่าเรานี่หลงอะไรวะหลงอะไรวะเดินไปเรื่อยไปเที่ยววัดกันพอไปถึงวัดว่าคุณหนูขอเวลาหน่อยนะธุระด่วนอย่าข้าประชาอีกนะมันต่ออย่าข้าประชาอีกบอกแม่ด่วนหน่อยเดือนหน่อยนะมันไม่ไหวแล้วคุยอยู่ไม่ไหวแล้วมันวิวมันเมื่อว่าแค่เรามาอยู่กับร่างผีทำไมเราเองก็ไม่ไหวพอมองตัวเองนึกเข้าไปเหมือนกันทุกอย่างเดี๋ยวถ่ายเป็นมูดคู่ออกไปเลยเดี๋ยวก็อาเจียนออกมาบ้างบางทีก็ต้องล้างหน้าล้างตาคิดไปเรื่อยพอก็คุยกันเพลินเผลอๆเราเอาตัวรอดไปแล้วเข้าป่าช้าแล้วไปนั่งกลางเชิงตะกอนแล้วโยมที่เขาเผาศพก็ไม่มีเมนมีแต่เชิงตะกอนก็ก่อขึ้นเฉยๆถึงนั่งตรงกลางนั่งนึกว่าคนรวยก็ตายคนสาวก็ตายมันก็ตายแต่ทุกชั้นเราเองก็ไม่เหลือพ่อแม่เราก็ต้องหมดต่อไปไม่มีอะไรตั้งแต่สมัยก่อนโน้นมานั่งนึกไม่รู้จะยศอะไรนึกว่าตัวคนตาผากสองซี่ใครเห็นไส้เอาหัวใจมาเต้นตึ๊บๆอยู่ข้างนอกปอดมหาใจวูบวาบลำไส้มากองอยู่ตับมากองอยู่อะไรมากองอยู่ทั้งหมดเราจะเอาไหมเราจะกล้าถูกไหมกล้าเก็บไหมกล้านั่งกอดไหมเอาไปกอดได้ไหมนึกมันจะลุกขึ้นเลยเหมือนกับตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรแล้วจะลุกขึ้นเราลุกขึ้นกับพาไปไหนมันพาปฏิกูลไปด้วยพาไส้พาตับพาหัวใจไปด้วยเอานั่งต่อวุ่นวายเหมือนกันแหละมันวุ่นวายเพราะมันเห็นและสับสนนั่งต่อ
จนดึกแล้วลืมไปดึกมากแล้วไม่รู้ว่ามืดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เรามัวแต่นึกเพลินในร่างกายอยู่ว่ามันไม่อะไรเนี่ยว่าเราหลงพอเราไปจับเนื้อก็หนังก็เปื่อยเนื้อก็เน่าเปื่อยกระดูกก็หล่นไปคนละทิศคนละทางไส้ตับปอดหัวใจมันก็เต้นเดี๋ยวหัวใจก็หยุดเต้นเดี๋ยวปอดหายใจก็หยุดหายใจหยุดเงียบไม่มีอะไรนึกไปถึงคนตายเงียบไม่มีหายใจไม่มีหัวใจเต้นนึกว่ามันเต้นกันจนดับมันหายใจเข้ากับออกจนหยุดเข้าออกหยุดพอหยุดแล้วไม่หายใจแล้วพอไม่หายใจแล้วธาตุทั้งหมดมันสลายกันไปหมดนั่งนึกเพลินไปดึกแล้วตีหนึ่งแล้วก็เพื่อนก็ตามกันไปหลายคนเอ้าจำเนียนทำไมมาอยู่ในป่าช้าอีกบอกแล้วอยู่ป่าช้าอีกเพื่อนผู้หญิงก็รำคาญกับเรื่องนี้เรื่องเราคิดไปป่าช้าเนี่ยพอเสร็จแล้วนึกนะเราสมมติบัญญัติโลกยังมีนะเรายังเป็นคนเขาก็เป็นคนเขาว่ากันสมมติก็สมมติคุยก็ไปถามคนหนึ่งมาถามเห็นอะไรบ้างที่มานั่งบอกเห็นร่างกายเราไม่มีอะไรหรอกไม่มีไปมีร่างกายอ่ะเถียงกันอีกบอกร่างกายไม่มีอะไรอ่ะเขาไม่มีความรู้สึกในใจเราว่าไม่มีอะไรแต่เพื่อนผู้หญิงก็นะไม่มีนั่นกับร่างกายทำไมไม่มีมีก็มีไปมีก็มีคุยกันอีกก็คุยแล้วกลับบ้านกันเดี๋ยวก็ชวนกลับบ้านเดี๋ยวก็ตามหลังเขามาอีกก็เดินหลังเกินก่อนเราเดินหลังอีกเดี๋ยวก็แซงขึ้นหน้าเดี๋ยวก็ไปข้างหลังคุยกันเราเรื่อยเวลาอ้าปากเหมือนเขาหัวกะโหลกเหมือนกับนึกว่าหนังไม่มีแต่มีหัวกะโหลกตาโบกเข้าไปเวลาอ้าปากคุยอับเวลาหันหัวกะโหลกหันเนื้อหนังเราไม่นึกแต่หัวกะโหลกนึกว่าผีตัวนี้ผีคุยกับผีตัวนั้นเวลาเดินเราเห็นว่ากระดูกเดินมันก็แกรกแกรกแกรกนึกไปไม่นึกเนื้อกับหนังนึกกระดูกเดินกันนึกว่าเราผีเดินกันสนุกดีเว้ยเดินดีเวลาเขาเต้นดิสโก้ละสนุกดีก้องแกงก้องแกงห้องแกงห้องแกงเต้นกับกระดูกทั้งนั้นแหละถ้านึกเห็นกระดูกนั่นแหละสนุกดีเวลาเต้นดิสโก้สนุกมากเลยแล้วปากอับตาโบไม่มีอะไรนึกจะไปถึงบ้านนอนไม่หลับอีกมันตื่นเองมันไม่ง่วงมันนอนเฉยนึกร่างกายทั้งขานอนยาวอยู่นึกว่ามีกระดูกเนื้อหนังอยู่หัวใจตับปอดอยู่นึกหัวใจเต้นตึ๊บต่อไปมันหยุดเต้นวันหนึ่งหัวใจเราเต้นสักกี่ครั้งในชีวิตเรากี่ล้านครั้งนั่นแหละมันต้องมีจุดจบว่าหมดเพียงแค่นั้นคนหนึ่งต้องมีการจบของมันมันก็นับทีตึ๊บทีอย่างนั้นพอหมดอำนาจเต้นมันต้องหยุดเงียบพอหยุดเงียบมันก็สลายไม่มีอะไรนึกจะบวชอย่างเดียวนึกว่าเราบวชบำเพ็ญให้สำเร็จจะดีกว่าอยู่เป็นฆราวาสมันยังขัดข้องหลายอย่างนึกแต่บวชด้วยนะในการพิจารณาทั้งภายในภายนอกคือรวมกันเข้าภายในก็เกิดดับภายนอกก็เกิดดับมาเกิดทั้งภายในก็ดับเช่นเสียงกระทบหูพอทบเสียงเกิดเสียงกระทบหูเนี่ยเสียงเกิดหูก็เกิดเสียง